ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันไอ้ตัวนี้เป็นเนื้อหานะครับต่อจากเมื่อกี้เนาะอาจจะไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่1นนะครับขอภพร่ถีนะครับเปิดคนไหนตามเข้ามาดูขอญาตเขียนเป็นพาร์ทสองแล้วกันนะครับทุกท่านครับเวลาเราเจอในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เราจะมีลักษณะการวิเคราะห์นะครับลักษณะการวิเคราะห์ของเราก็วิเคราะห์กันง่ายๆละครับเหมือนเดิมครับอันดับแรกก็เหมือนสมดุลทั่วไปครับแล้วก็หาตัวที่เป็นซับพอร์ตครับหาตัวที่เป็นซับพอร์ตเรีแอคชั่นครับ หาตัวที่เป็น support reaction ให้ได้ก่อนอย่างเช่นในกรณีนี้ a เป็น roller id เป็น pin นะครับก็หา support reaction ให้ได้มองทั้งระบบหา support reaction เมื่อหา support reaction เสร็จแล้วปั๊บก็เขียน fbd free body diagram ครับนะครับ fbd free body diagram นะับเนื่องจากมีชาวต่างชาติมาเข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็บอกให้ผมทำพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ผมก็เลยบอกเขาไปว่าผมทำฉบับภาษาไทยยังไม่เสร็จเลยนะครับก็เลยเราก็เลยต้องเขียนเยอะหน่อยนะครับเพื่อเขาจะได้ตามดูทันนะครับโอเคครับสอคือเขียนฟีบอดี้เดกแกรมตัวที่3คือคุณก็ค่อยเขียนฟีบอดี้เดกแกรมเสร็จแล้วก็ตัดครับตัดครับเขียนฟีบอดี้เดกแกรมเสร็จก็คือต้องใส่นะครับ e x t e r n a l force ทั้งหมดนะครับ e x t e r n a l force ทั้งหมดก็คือแรงที่ support นะครับแล้วก็แรงโหลดออกมา เสร็จปั๊บตัดเสร็จปั๊บแล้วก็ค่อยหาไอตัว a อ p พ equation ครับ a p p พลายอิควอเรชันออฟอิควิเล p บียมแอปพลายครัรบ of e q u นะครับ of e q u i l i b r i u ีย f e q u i l i b r เ u m แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากให้ Focus โฟกัสโจทย์ข้อนี้ที่เป็นโจทย์ที่สำคัญเพราะว่าเวลาเราเขียนนะครับเวลาเราเขียนไดอะแกรมซึ่งเป็นเนื้อหาถัดไปนะครับ คือเราไม่ได้อยากรู้เนื้อหาถัดไปคือเราไม่ได้อยากรู้แรงาภายในแค่จุดจุดเดียวต่อไหมครัเราต้องอยากรู้แรงภายในทั้งหมดเลยนะครับทั้งช่วงของไอ้คารเลยว่ามีลักษณะมีพฤติกรรมของมันเป็นอย่างไรแรงภายในที่เกิดขึ้นมีเชียร์เท่ากับเท่าไหร่มีโมเมนต์เท่ากับเท่าไหร่ทั้งช่วงเลยจะได้ใช้ในการวิเคราะห์นะครับถูกว่าเราควรใช้ตำแหน่งไหนของคานในการวิเคราะห์ตำแหน่งไหนในการออกแบบ ซึ่งในการที่เราเขียนเนี่ยฮะเราจะต้องตัดคิดเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญว่าเอ๊ะทำไมาเวลาเราตัดเซสชันในการเขียนใดอแกรมนั้นถึงชอบไปตัดตัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแรงมากระทําอย่างเช่นในกรณีนี้ถ้าเราจะเขียนใดอแกรมเอ๊ะทำไมาเราชอบแบ่งออกไปสองช่วงครับเป็นสองช่วงคือช่วงก่อนที่มีแรง6กิโลนิวตันและหลังที่เป็นมีแรง6กกิโลนิวตันเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เอ๊ะทำไมเราถึงตัดช่วงนี้นะครับเพื่อเกิดความชัดเจนเราก็ทำเลยครับอันดับแรกผมก็หา support reaction หา support reaction ก็คือถอดรูปเขาครับถอดรูปเขาออกมาให้เสร็จเรียบร้อยถอดรูปเขาออมาให้เสร็จเรียบร้อย support reaction ไอ้ตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ออกมาจากนี่ถึงนี่ออกมามีค่าเท่ากับ3เมตรนะครับ3เมตรมีแรง6กิโลนิวตัน ไอตัว a ออกมานะครับ A ออกมา A a มีแค่แรงนะครับลักษณะ a y D ก็มี dy กับ dx นะครับและก็มีตัวที่เป็นโมเมนต์ในรักษานี้ก็คือ9กิโลนิวตันเมตร9กิโลนิวตันเมตรหาตัวที่เป็นซับพอร์ตครับหาตัวที่เป็นซับพอร์ตออกมาก็เริ่มเลยครับว่าหา ax หา หา a y หา d x หา d y เนื่องจากเรามีความรู้แลวครับว่าจากนี่ถึงนี่เป็น6นะ6เมตรนะครับแรงนี่อยู่ในแนวดิ่งหมดเลยดังนั้นครับดังนั้นครับตัว d x go away ครับเป็น0ตัว d x ของเราออกมามีค่าเท่ากันกับ0อีกตัวนอกนั้นก็พยายามเขียนครับหาไอตัว a y กับตัว d y ัว ay กับตัว dy ขาออกมาใช้โมเมนต์รอบจุด d นะครับถ้าเกิดคานอยู่ในลักษณะสมดุล sigma moment นะครับรอบจุด d มีค่าเท่ากันกับ0ซิกม sigma moment รอบจุด d มีค่าเท่ากันกันกบ0ก็ออกมาเป็น9กิโลนิวตันเมตรครับ9กิโลนิวตันเมตรออกมาเป็นบวกนะครับทิศทางเป็นบวกนะครับนะครับตัวนี้ก็ทำแบบธรรมดานะครับทำแบบธรรมดา อย่าเพิ่งไปสีเรลียสมากนะครับให้ทิศในลักษณะที่ตามทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก9กกิโลนิวตันก็ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกบวกกับตัว6กกิโลนิวตันนะครับห่างจากจุดดีมีค่าเท่ากันกับ6เมตรเลยกลายเป็น6คูณ6กครับ6คูณหผมขออนุญาตละเว้นหน่วยนะครับขออนุญาตละเว้นหน่วยนะนะครับจะได้ไม่ยาวมาก6คูณ6แต่คนไหนชอบเขียนก็เขียนได้เลยนะครับ ลบ a y คูณกับห่างจากจุด D มีค่าเท่ากับ9ตัวนี้มีค่าเท่ากันกับ0ตัวนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับตัวที่เราพยายามเน้นนักเน้นหนาในบทก่อนหน้านี้เราได้ออกมาครับว่า a y มีค่าเท่ากับ5กิโลนิวตัน a y มีค่าเท่ากับ5กิโลนิวตันดังนั้นเราก็เริ่มกันดีกว่าครับเมื่อเราเขียนลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเขียนฟิลด์บอรดีไดแกรมเสร็จแล้วเราก็เริ่มมาตัดครับ เราตัดออกมาเป็น2จุดคือจุดดีนะครับจุดดีกับจุด4เป็นจุดที่ใกล้กันมากๆครับใกล้กันมากๆใกล้กันมากๆมีแค่ตัวแรง6นะครับเป็นพอยต์โหลด6กิโลนิวตันมาอยู่ตรงกลางนะครับ6กกิโลนิวตันมาอยู่ตรงกลางผมก็เลยขออนุญาตไปเช็คดูครับว่าแล้วแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้น ็เลยขออนุญาตไปดูครับขออนุญาตตัดมาจากฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวข้อต่อไปนะครับจะได้ตัดไปจากฝั่งขวามือนะข้อนี้ขออนุญาตตัดมาจากฝั่งซ้ายมือขออนุญาตตัดออกมาครับจากนี่ถึงนี่ไปหาจุด b จากนี่ถึงนี่ไปหาจุด b มีแรงอะไรกระทากับเขาบ้างก็มีอยู่ที่จุด A ครับมีแรงออกมาเป็น5กิโลนิวตันมีนะครับที่จุด B นั้นที่จุด b นั้น ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงตัว6กิโลนิวตันด้านบนขึ้นมาดังนั้นไม่มีแรง6กิโลนิวตันด้านบนอยู่ครับไม่มีแรง6กิโลนิวตันด้านบนอยู่เอาละครับมีแรงอะไรกระทํากับเขาบ้างเวลาเรากําหนดทิศทางตัวนี้แหละครับที่คนสับสนกันเอาละอ้นเจดีห่างกัน3เมตรนะ3เมตรนะครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปเพื่อน้องคนไหนนะครับใช้ ในลักษณะที่เป็นโทรศัพท์ดูจะได้มองได้งา่ายเวลากําหนดทิศทางเมื่อเราตัดมาจากฝั่งนี้ครับจำคอนเซปต์ได้ไหมฮะว่ามี NB หรือเปล่า NB นั้นกําหนดได้อย่างไร NB นั้นกําหนดว่าถ้าเกิดตัวนี้รับแรงเทนชันจะเกิดตัว Normal f o r ร์ออกมานั่นคือ NB แรงเชียรโมเมนต์แรงเชียรโมเมนต์เป็นบวกกำหนดได้อย่างไรเชียรโมเมนต์เป็นบวกก็ต่อเมื่อครับก่อให้เกิดวัตถุนี้พยายามทำให้วัตถุนั้นหมุนในลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกาเชียรโมเมนต์เลยชี้ลงครับนี่คือแรงเชียรเชียรที่หน้าตัดบีเลยกลายเป็นเชียรบี อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าแล้วไอตัว bending moment นั้นมีลักษณะอย่างไรไอตัว bending moment นั้นพยายามทําให้วัตถุกเกิดพฤติกรรมคือโก่งตัวขึ้น upward curve ครับหรือเกิดตัวที่เป็นตัว s a g k i n g นะครับตัว s a g k i n g มีตัวกับตัว s a k นะครับขึ้นมาเลยลักษณะออกมาเป็นนะครับขออนุญาตออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับฟ้าบนี่ฮะมันจ้องทำให้วัตถุหมุนในลักษณะนี้ ออกมาเลยตัวนี้ออกมาเป็น MB ครบกับการตั้งบวกลบตั้งในลักษณะนี้นะครับตั้งในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตไปดูเซกเมนต์ B ครับถ้าจะหาแรงภายในว่ามีลักษณะเท่าไหร่ขออนุญาตไปดูเซกเมนต์ B เซกเมนต์เซกเมนต์นี้ขออนุญาตเขียนเป็นเซกเมนต์ครับขออนุญาตเขียนเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์ตัวนี้เป็นเซกเมนต์ AB มีครับมีแรงอะไรกระทากับเขาบ้างมีแรงอะไรกระทากับเขาบ้าง ทุกท่านครับซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0 s i g m ซิกมา fx นะครับมีค่าเท่ากันกับ0นให้ฝั่งขวามือเป็นบวกเลยได้ว่า nb มีค่าเท่ากันกับ0ตัวต่อมาครับทุกท่านครับตัวต่อมาครับขออนุญาตซูมเอาออกเล็กน้อยนะครับตัวต่อมาครับให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกซิกมา fy มีค่าเท่ากันกับ0แรงที่ชี้ขึ้นมีแรงเท่ากับที่จุด a คือ5กิโลนิวตันลบ v b มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับ v b มีค่าเท่ากับ5กิโลนิวตันนะครับออกมามีพิษเป็นบวกก็แสดงว่าทิศท,ทางที่เรากำหนดนั้นนะครับทิศท,ทางที่เรากำหนดนั้นมีทิศท,ทางในลักษณะเหมือนกับฟรีบอดี้ไดแกรมตัวต่อมาเป็นตัวโมเมนต์ครับเป็นตัวโมเมนต์ตัวโมเมนต์ในลักษณะที่เป็นโมเมนต์ Mb มีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านครับเราก็ต้องไปเทคโมเมนต์ที่จุด B นะครับมีค่าเท่ากันกับ0เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับไอตัวแรง Vb กับตัวแรง Nb ไม่ให้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวโมเมนต์ของเราจำได้ไหมครับว่าถ้าแรงผ่านนะครับลายออฟเรชั่นของแรงผ่านจุดหมุนมันจะไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ดังนั้นเราก็เทคโมเมนต์ที่จุด B มีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านครับเขียนซ้ำทำไมครับ โอเคครับขอญาตครับเลยเขียนสมการออกมามซิมาโมเมนต์ที่จุด B มีค่าเท่าก,กันกับ0ูนย์นะครับให้ฟังในลักษณะที่เป็นทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเลยได้ออกมาว่าครับไอตัว5กิโลนะครับ5กิโลนิวตันที่จุด A นั้นก่อให้เกิดเวกเตอร์ที่ก่อให้เกิดโมเมนต์ที่ลักษณะนะครับที่เป็นตามเข็มนาฬิกาเลยกลายเป็นลบ5นะครับ กิโลนิวตันคูณอยู่กับ3เมตรไปบวกอยู่กับ MB มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับตัว MB เลยมีค่าเท่ากันกับครับ1ิกิโลนิวตันเมตรก็ลักษณะสำคัญครับออกมาแล้วนะครับแสดงว่าทิศทางที่เรากำหนดนั้นค่าของมันมีทิศเดียวกับตัวฟรีบอดี้ด้กับเห็นไหมครับนี่เป็นการกำหนดทิศนะครับเป็นการกำหนดทิศส่วนการแอปพล e q u i ควิเลเบยม of อ่า equation of equilibrium ก็ทำตามคอนเซ็ปต์เดิมนะครับตัวที่คนงงนี้นะครับคืองงในลักษณะนี้นะครับงงลักษณะนี้งงการตั้งแกนของมันนิดเดียวเองนอกนั้นก็มีปัญหานะครับเดี๋ยวทำไปบ่อยๆจะเกิดความคุ้นเคยแน่นอนครับเมื่อเราไปดูเซกเมนต์ที่จุด B เรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตย้ายสมมโนโครัวไปที่เซกเมนต์ที่จุดดี ตัดมาที่ทางเดิมครับตัดมาที่ทางเดิมความยาวก็ใกล้เดิมเท่าน,นั้นความยาวกใกล้เดิมเท่าน,นั้นให้ตัวนี้ออกมาเป็นนะครับ A มีแรงที่กระทําก็คือ5กิโลนิวตันระยะห่างระหว่าง A, A ถึง C กับ A ถึง d นั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเนื่องจากเป็นพ้อยโหลดนะครับระหว่าง6กิโลนิวตันเป็นพ้อยโหลดดังนั้นตัวนี้ออกมาใกล้เคียงกันมากก็ออกมากลายเป็น3เมตรเลยครับออกมาเป็น3เมตร ขอญแต่ว่าที่จุดดนั้นที่จุดที่จุด4นั้นก่อนถึงจุด4มีแรง6กิโลนิวตันในทิศทางกดลงในทิศทางกดลงเอาละครับขออยุญาตซูมเข้าไปนะนะครับตัวนี้เป็นจุด4นะครับเป็นจุด4กําหนดครับดูกันสักหน่อยครับว่าแล้วอะไรบ้างที่กระทํากับเขากําหนดทิศทางของเขาเราก็เริ่มไปเลยครับว่า เชียโมเมนต์ที่จุด C ตัวไหนเป็นบวกเขียนตัวนี้เสร็จแล้วกำหนดที่ทางเชียที่ทำให้เป็นบวกก็คือตัวที่ทำให้ตัวนี้พยายามหมุนในลักษณะที่เป็นนะครับตามเข็มนาฬิกาตัวนี้เลยกลายเป็น VC ไปดูตัวโมเมนต์ตัวถัดมาครับไอตัว normal force ก็คือตัวนี้เป็น NC ก็คือแรงดึงมีลักษณะที่เป็นบวกนะครับการตั้งสมการนะ อีกตัวหนึ่งออกมาก็คือตัวที่เป็น bending นะครับตัวที่เป็น bending ก็คือตัวที่พยายามทําให้วัตถุนั้นโง่งตัวขึ้นไอตัวนี้ออกมาเลยก็กลายมาเป็น mc mc นะครับอ่าดังนั้นแค่นี้แหละครับแค่นี้ก็สามารถตั้งสมการได้แล้วผมก็ขออนุญาตสูมเอาออกขออนุญาตสูมเอาออกนะครับไปดูความเปลี่ยนแปลงของมันเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตทุกท่านพาทุกท่านไป เซกเมนต์นะครับเซกเมนต์นะครับเขียนเซกเมนต์ผิดนะครับเอาเก็บฟา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 บนะครับเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์เซกเมนต์ ac เซกเมนต์ ac ครับทุกท่านครับขออนุญาตไปดูเลยละกันเซกเมนต์ ac มีอะไรกระทำกับเขาบ้างก็เลยเริ่มไปก่อนเลยครับว่าไอซิกมา f sub x นี้มีค่าเท่ากันกันกบ0ูนย ซิกมาเอฟับเอ็กมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้น NC ก็มีค่าเท่ากันกับ0นะครับตัวถัดมาคือให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกซิกมา f อสับมีค่าเท่ากันกับ0ซิกมาเอฟับมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์อ่ะผมขออนุญาตซูมข้อนิดหนึ่งก็ได้นะครับจะได้ดูตามกันทันซิกมาเอฟสับ y มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์เลยกออกมากลายเป็นครับ5กิโลนิวตันนะครับชี้ขึ้น 6กิโลนิวตันชี้ลงลบ6กิโลนิวตันและก็ลบกันกับตัว vc มีค่าเท่ากันกับ0เราจะได้ vc ออกมาครับทุกท่านครับเราจะได้ vc ออกมาครับว่าท้ายที่สุดแล้วไอตัว vc นี้ออกมาจะมีค่าเท่ากับลบ1กิโลนิวตันเหตุผลที่ออกมาเป็นลบก็แสดงว่ามันแค่ทิศทางสวนทางกันกันกบฟรี d y บอดีไดแกรมแค่นั้นเอง ตัวถัดมานะครับตัวถัดมาคือตัวโมเมนต์ครับคือตัวโมเมนต์ขออนุญาตไปดูว่าไอโมเมนต์นะครับโมเมนต์โมเมนต์ซิกม o าโมเมนต์รอบ MC นี้มีค่าเท่ากันกับ0มีตัวไหนบ้างก็มีลบ5กิโลนิวตันคูณ3นะครับเพราะว่าไอทิ่ทวนเข็มเป็นบวกนะครับ ลบกิโลให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกแต่5ก่ก็ให้เกิดหมุนในลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกาตัวถัดมาครับลบ5คูณ3แล้วก็ไปบวกกับตัว MC มีค่าเท่ากันกับ0อ่ลบ5าคูณ3 m มมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้น MC เลยมีค่าเท่ากันกับกับ15กิโลนิวตันกับ15กิโลนิวตัน สังเกตไหมครับว่าพอไปอยู่ที่จุด C แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงของตัวเชียร์นี้เกิดขึ้นทันทีการเปลี่ยนแปลงของตัวเชียร์นี้เกิดขึ้นทันทีดังนั้นเวลาที่เราไปเขียนนะครับเชียร์นะครับเชียร์ไดแกรมกับโมเมนต์ไดแกรมนี้นะครับเราเลยพยายามแบ่งช่วงนะครับแบ่งช่วงในการคิดก็คือนะครับช่วงที่มันมีแรงในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงนะครับก็จะแบ่งออกมาใน แบ่งเขียนกราฟไปทีละช่วงทีละช่วงนเนาะเผื่อคนไหนสงสัยนะครับต่อไปว่าเอ๊ะทำไมเวลาเขียนกราฟทําไมต้องตัดตรงนี้ทําไมต้องตัดตรงนี้นะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ดีแต่หลังจากนี้นะครับเราจะเวลาเขาเขาบูรณาการนะครับออกข้อสอบก็จะต้องออกข้อสอบในลักษณะ1ข้อถามได้หมดนะครับก็ต้องถามว่าแรงภายในณนจุดที่ออยากรู้นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราสามารถตัดและก็หาแรงภายในณนจุดที่โจทย์ต้องการได้หรือไม่ อันดับที่2ก็คือว่าเมื่อหาแรงภายในได้ก็เขียนนะครับเขียนไดดแกมได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอจอกมาพร้อมๆกันนะครับออกมาพร้อมๆกัน,น,ออกกนทั้งไอตัวตัดเพื่อหาแรงภายในและตัวการเขียนแดแกมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะตัดให้ข้องก่อดน,นะครับตัดให้ข้องก่อนแล้วก็จะไปดูแดดแกมกัน นะครับตัดในข้องไปดูไดอะแกรมกันคิดไปทีแล้วจุดแล้วไปดูไดอะแกรมกันแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นกว่านี้นะครับเร็วขึ้นกว่านี้เนื่องจากเป็นข้อแรกๆผมเ่เลยค่อนข้างช้าหน่อยนะครับเพราะจุดที่ทําให้คนงงเรื่องนี้ก็คือว่าไปตั้งแกนนะครับเชีย์เป็นบวกโมเมนต์เป็นบวกเสร็จปับ๊บพอมาดูนะครับเสร็จปับ๊บมาดูอีควิลเบียมนะครับสมการอีควิลเบียมก็ทําแบบเดิมทวนเข็มเป็นบวกไอซิมาเอ็กซิมาเอมไนะครับ แต่ตัวที่เซตสมการครั้งแรกเขียนฟี b o ดี้ไดแกรมครั้งแรกกำหนดทิศทางของโมเมนต์และก็ของเฉีรยอาจจะทำให้บางคนสับสนนะครับส่วนคนไหนไม่สับสนก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะได้ไปกันต่อนะครับไปกันต่ออ่ะโอเคนะครับการกำหนดทิศทางเป็นบวกเป็นลบนี่มันสำคัญนะครับนะครับอย่าลืมนะบางคนว่ากำหนดยังไงก็ได้กำหนดเป็นบวกเป็นลบนี่สำคัญเพราะว่าเวลาไปพอดการาฟล้วเนี่ย กราฟมันมีฝั่งบวกกับมีฝั่งลบนะครับมีฝั่งบวกกับมีฝั่งลบนะเวลาเขียนไปเนี่ยพอดการาฟเนี่ยอ่ามันจะได้ make sense หน่อยนะครับ make s e เ s นหน่อยโอเคครับเสียงแหบแห้งนะครับแหบแห้งละเดี๋ยวไปเจอกันในข้อถัดไปแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะตัดกันสักพักนะครับส่วนถ้า คนไหนตามดูในปี2020นะครับถ้าเกิดผมข้ามไปเขียนดอะแกรมเลยนะครับก,ก็ไม่ต้องสงสยัยบางข้ออาจจะยังไม่ดัดขึ้นให้นะครับเดี๋ยวมีเวลาเราก็จะพยายามทยอยอัดขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะสักนานอยู่นะครับนานอยู่กว่าจะครบนะครับกว่าจะครบแต่ถ้ามีตัวไหนสงสัยก็สามารถแจ้งมาก่อนได้เราจะได้ทําขึ้นให้ก่อนนะครับทําขึ้นให้ก่อน เอาครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับนานหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นข้อแรกๆเนาะและก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเดี๋ยวจะใช้ต่อใน Mechanic o อฟ a ม e r i เยลด้วยและเจอกันในเนื้อหาถัดไปครับไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจกันดีวกว่าครับสวัสดีครับ